แล้วก็ทำการขัดล็อกได้เลยนะครับผมนี่นะครับต่อมาเราก็จะมาเพิ่มสายนิวตันนะครับผมสายนิวตันกันก่อนเลยนะครับต่อเข้าขาออกของเมนเบรกเกอร์นะครับผมนิวตันนะครับฝั่งด้านขวามือนะครับผมนี่นะครับปลายสายเส้นนี้นะครับผมปลายสายเส้นนี้ผมก็จะเอามาเข้าที่ตัวช็อกเก็ตของตัวไทม์เมอร์รีเลย์ก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือเส้นไฟเราเข้าที่หมายเลขเจ็ดนะครับผมหมายเลขสองเราก็ต้องใช้เป็นนิวตันเข้าไปนะครับเราก็ต่อเข้าที่หมายเลขสองนะครับผมก็จะอยู่ด้านขวามือสุดเลยนะครับแล้วก็ทำการล็อกนะครับตัวนี้นะครับผมให้ครบวงจรนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มนิวตันเข้าไปอีก1เส้นนะครับผมเพิ่มเส้นนิวตันเข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์ขาออกเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็พ่วงเข้าไปอีก1เส้นเลยนะครับตัวนี้แล้วเราก็ปลายสายนะครับผมปลายสายเราก็จะเอามาต่อเข้าชุดคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับเส้นไฟเราต่อเข้าที่ A1 เส้นนี้นะครับเป็นเส้นนิวตันเราก็จะต่อเข้าที่ A2 นะครับผมนะครับเราก็ต่อเข้าที่ A2 เลยนะครับเราต่อเข้าที่ A2 เราก็ล็อกไว้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะเพิ่มเส้นนิวตันนะครับอีก1เส้นเหมือนกันนะครับผมเพิ่มเข้าไปอีก1เส้นนะครับเข้าไปที่เมนเบรกเกอร์เหมือนกันนะครับผมขาออกนะครับครับเราก็จะเพิ่มเส้นนิวตันเข้าไปอีก1เส้นนะครับผมก็เพิ่มเข้าไปอีก1เส้นได้เลยนะครับปลายสายนิวตันเส้นนี้นะครับผมเราก็จะป้อนเข้าชุดคอนแทคของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับเราก็จะเอามาเข้าที่ L3 นะครับผม L1 L2 L3 เราก็จะมาเข้าที่ L3 นะครับแล้วก็ทำการขัดล็อกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จัดสายทีหลังนะครับแล้วเราก็เพิ่มเส้นสายไฟอีก1เส้นนะครับผมเส้นลายนะครับเข้าที่ตัวเมนเบรกเกอร์ขาออกนะครับผมเราก็เพิ่มเข้าไปอีก1เส้นได้เลยนะครับปลายสายเส้นนี้นะครับผมเราก็จะมาต่อเข้าชุดคอนแทคของแมกเนติกคอนแทคเตอร์เช่นกันนะครับเราก็จะมาต่อเข้าที่ L1 นะครับผมเข้าที่ L1 ได้เลยนะครับตัวนี้นี่นะครับผมเราก็สามารถเอาออกไปใช้งานก็คือ T1 กับ T3 นะครับเราก็ต่อเส้นมอเตอร์นะครับผมจะเป็นตัวปั๊มน้ำหอยโข่งก็ดีหรือว่าจะเป็นชุดที่ควบคุมตัวซัมเมอร์ก็ดีนะครับเราก็สามารถต่อออกไปใช้งานจากตรงนี้ได้เลยนะครับ T1 กับ T3 เราก็สามารถเอาไปต่อเข้าชุดควบคุมซัมเมอร์ได้เลยนะครับถ้าเป็นซัมเมอร์นะครับผมอันนี้สมมติถ้าผมต่อเข้าตัวปั๊มน้ำนะครับผมอันนี้ผมสมมุติว่าเป็นปั๊มหอยโข่งแล้วกันนะครับผมก็คือปกติตัวชุดนี้นะครับ
ตัวโฟร์สวิตช์เราก็ต้องเอาไปต่อเข้าตัวขาออกนะครับผมขาออกของตัวปั๊มน้ำของเราหรือปั๊มหอยโข่งของเรานะครับผมนะครับเอาไปต่อขาออกนะครับผมอันนี้ผมต่อเส้นไฟเข้าเลยนะครับปั๊มน้ำของเราเป็นแบบ1เฟส2สายอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปคำนึงนะครับผมไม่ต้องไปคำนึงเลยนะครับเราก็สามารถต่อเข้าได้เลยตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์ก็คือเข้าที่ T1 กับ T3 นะครับเส้นไหนก็ได้นะครับสลับกันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับขอให้เราต่อวงจรชุดแมกเนติกให้ถูกเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับเส้นมอเตอร์ก็ไม่ต้องคำนึงนะครับก็ต่อเข้าที่T1 กับ T3 อันนี้ก็จะอยู่ตรงด้านล่างหน่อยนะครับผมก็ทำการขัดล็อกนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ทำการสวมตัวทามเมอร์รีเลย์เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทำการทดสอบระบบนะครับผมโดยที่เพื่อนๆก็ตั้งไปนะครับตัวทามเมอร์รีเลย์นะครับเราก็ตั้งไปที่ SEC นะครับโหมด A นะครับผมโหมดนี้ก็คือโหมด A นะครับอันนี้ก็คือ SEC เป็นวินาทีนะครับเป็นวินาทีโดยปกติก็คือเราจะตั้งเป็นวินาทีนะครับผมอันนี้เป็น12อยู่เดี๋ยวผมตั้งหมุนทางด้านนี้นะครับผมโหมดทางด้านนี้ให้เป็น30แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็น30นะครับเป็น30วินาที0ถึง30นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมทำการจั๊มไฟเข้ามาแล้วก็ทำการทดสอบระบบให้เพื่อนๆได้รับชมอีกทีนึงนะครับผมลักษณะการทำงานนะครับผมลักษณะการทำงานก็คือนะครับเมื่อผมทำการบิดซิเลคเตอร์สวิตช์นะครับมาที่ออนนะครับมาที่ออนตัวทามเมอร์รีเลย์นะครับผมทามเมอร์รีเลย์ก็คือจะสั่งงานให้แมกเนติกทำงานเลยนะครับผมนะครับจะทำให้แมกเนติกทำงานเลยนะครับผมแล้วถ้าน้ำของเรามีนะครับผมก็คือเราสูบน้ำออกจากที่ต่ำขึ้นที่สูงอย่างนี้นะครับผมก็คือตัวนี้เราก็ต่อเข้าในระบบท่อใช่ไหมครับผมต่อเข้าในระบบท่อถ้ามีน้ำในระบบท่อนะครับในเส้นท่อเส้นนี้นะครับผมที่เราต่อเข้าต่อตรงนี้นะครับถ้ามาดันสวิตช์ไบพายนะครับผมก็จะทำให้ชุดแมกเนติกนะครับสั่งงานให้มอเตอร์ปั๊มน้ำของเราทำงานต่อเนื่องนะครับผมแต่ถ้าไม่มีน้ำมาดันสวิตช์ไบพายตัวนี้นะครับนะครับผมก็จะตัดการทำงานเลยนะครับแต่ว่าช่วงแรกก็คือจะสั่งงานโดยทามเมอร์รีเลย์นะครับให้ทำงานก่อนนะครับเพื่อให้ปั๊มของเราทำงานแล้วก็ทำการสูบน้ำขึ้นมาผ่านในระบบท่อนะครับผมแต่ถ้าน้ำไม่มีน้ำขาดก็คือจะตัดการทำงานเลยนะครับผมก็คือเป็นในลักษณะนั้นแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเอาไปต่อกับตัวปั๊มน้ำของเราเราต้องสังเกตนะครับว่าน้ำนะครับที่มาดันถึงสวิตช์ไบพายนะครับอยู่ประมาณกี่นาทีหรือกี่วินาทีเราก็ตั้งตัวไทม์เมอร์นะครับให้สอดคล้องกับตัวน้ำของเราที่มาถึงสวิตช์ไบพายของเรานะครับผมถ้าสมมติว่าปั๊มของเราทำงานประมาณสัก30วินาทีอย่างนี้นะครับผมน้ำในเส้นท่อก็คือมาถึงตรงเส้นท่อที่เราต่อสวิตช์เข้าอยู่แล้วในลักษณะนี้นะครับผมนะครับถ้ามีน้ำมาดันสวิตช์ไบพายต่อก็จะทำงานต่อเนื่องเลยนะครับผมแต่ถ้าน้ำขาดในระบบท่อก็จะทำงานถึงแค่ตามที่เราตั้งตัวทามเมอร์รีเลย์ไว้นะครับผมอย่างเช่น30วินาทีอย่างนี้ก็ทำงานแค่30วินาทีก็จะตัดการทำงานไปเลยนะครับในลักษณะนั้นเดี๋ยวผมอธิบายมาแล้วก็เดี๋ยวผมเอาลักษณะครั้งที่แรกให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนก็คือผมจะไม่ดันสวิตช์ไบพายนะครับผมก็จะให้ตัวทามเมอร์รีเลย์ทำงานตามเวลานั้นก่อนนะครับผมก็ดูลักษณะการทำงานแล้วกันนะครับผมทำการออนเมนเบรกเกอร์นะครับผมแล้วผมทำการออนเซเลคเตอร์สวิตช์ก็จะทำงานเลยนะครับผมอันนี้นะครับปั๊มน้ำของเราทำงานนะครับตัวทามเมอร์รีเลย์ของเรานะครับไฟกระพริบก็คือทำงานอันนี้ผมตั้งไว้ที่20วินาทีนะครับ
ตั้งเยอะไปหน่อยนะครับผมอันนี้ผมตั้งไว้20วินาทีนะครับผมนี่นะครับเมื่อไม่มีน้ำไปดันนะครับก็คือน้ำขาดสมมติว่าน้ำขาดในระบบท่อนะครับผมนะครับก็คือไม่มีน้ำมาดันสวิตช์ไวไฟนะครับมันก็จะทำงานแค่เวลาที่เราตั้งตัวไทม์เมอร์รีเลย์ไว้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าในลักษณะถ้ามีน้ำในระบบท่อนะครับผมถ้ามีน้ำในระบบท่อนะครับผมทำการบิดปิดก่อนนะครับผมแล้วทำการออนผมเอาสัก15แล้วกันนะครับผมหมุนมาที่15ออนนะครับผมแล้วผมก็จะสมมติว่าน้ำมานะครับมีน้ำมาแล้วนะครับมาดันสวิตช์ไวไฟอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ตัวทัมเมอร์รีเลย์ของเราก็ยังทำงานอยู่นะครับอันนี้นะครับอันนี้ไฟแดงโชว์ขึ้นแล้วนะครับตัวทัมเมอร์รีเลย์ของเรานะครับหยุดการทำงานไปแล้วนะครับผมแต่ว่ามอเตอร์ปั๊มน้ำของเรายังทำงานอยู่เพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่ามีน้ำในระบบท่อนะครับมาดันตัวไบพายนะครับให้ตัวโฟร์สวิตช์นะครับผมทำงานนะครับผมต่อวงจรอยู่นะครับผมก็จะทำให้ตัวปั๊มน้ำของเราทำงานอัตโนมัติแต่ว่าเกิดว่าน้ำขาดถ้าน้ำขาดผมปล่อยนะครับน้ำขาดในระบบท่อไม่มีน้ำในระบบท่ออันนี้นะครับก็จะตัดการทำงานเลยนะครับผมก็จะตัดการทำงานเลยนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมสำหรับการต่อวงจรชุดนะครับชุดนี้นะครับผมครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเช่นเคยนะครับผมครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม